ไปดูความคืบหน้ากรณีดราม่าที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาแชร์กันสนั่นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณเสกโลโซ คุณการวิภากรอดีตภรรยาและคุณอีฟนะฮะซึ่งเป็นแฟนสาวคนปัจจุบันของคุณเสกเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ตอนที่พี่เสกมีอาการป่วยเป็นไบโพล่าที่ไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ามีความสามัคคีกันถูกไหมทุกฝ่ายเนี่ยมาจับมือกันช่วยเหลือกันวางแผนพาคุณเสกไปรักษาจนได้แล้วภาพบรรยากาศตรงนั้นผมยังจำได้เลยนะว่าดูแล้วทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นดีมากเหมือนกับความสัมพันธ์ก็ดำเนินมาเป็นอย่างดีทั้งคุณการคุณเสกคุณอีฟก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ล่าสุดเนี่ยฮะในไลฟ์สดของคุณอีฟเมื่อคืนนี้กลางดึกเนี่ยมีการบุกไปที่บ้านของคุณเสกฮะแล้วก็มีการไลฟ์สดพูดถึงการทวงคืนพี่เสกอะลักษณะเหมือนกลับมาเพื่อมาทวงพิเศษคืนทวงสิทธิ์ต่างๆของตัวเองคืนนะฮะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้จะเป็นยังไงไปดูคลิปกันหน่อยครับตอนที่เวลาเขาอยู่ตอนนี้พี่ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครอะไรพี่ใช่ตอนนี้พี่ไม่มีใครพี่ยังล่าสุดเนี่ยเพราะอันนี้ได้หรอสักแค่หรอจะหาพูดอย่างนั้นก็ไม่เคยใครเป็นไม่รู้ตามแต่ยังไงอ๋อคดียอมรับเหรอไม่ได้ยอมไม่ยอมรับแต่นี่ใครเขาเอาฟรีคืออะไรอ่ะนี่ได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยถึงบ้านละเสกหมดหมดอะไรอ๋อสูบอย่างนี้เหรอมันเป็นงูเหลือมหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกขอโทษนะถึงจะเป็นคู่มั่นอะไรแต่ตอนเนี้ยอยู่เป็นเมียเมียอะไรฉันเป็นเมียเขาเป็นเมียตอนไหนเป็นตอนไหนก็ได้จำเป็นเป็นตอนไหนอยากแล้วไม่ใช่เหรออยากแล้วฉันก็เป็นไหนได้เราไปเป็นเมียกี่คนแล้วอ่ะเป็นไปเรื่อยเดี๋ยวนะพอดีขอโทษทีว่าพี่ต้องมาอยู่ที่นี่มึงจะอยู่ห้องไหนมึงก็เลือกไปกูอยู่ห้องเดิมกูให้ได้เท่านี้ตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าให้ไปอยู่ที่อื่นแต่จะใจดีให้อยู่ด้วยจะอยู่ห้องไหนก็แต่ว่ากูอยู่ห้องเดิมพวกผัวกูเหมือนกันทำไมพ่อของลูกกู3คนก็พ่อของลูกให้พ่อของลูกป่ะไม่แค่พ่อของลูกคือพ่อของลูกในคนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่พ่อของลูกไม่สำคัญไงลูกกูสำคัญและพ่อของลูกก็สำคัญแล้วก็กูก็เป็นเมียเขาก็เป็นผัวกูตอนไหนหย่าไปแล้วตั้ง4 ปีหย่า4 ปีกูก็เป็นผัวเมียกันได้เมื่อทุกเมื่อที่กูต้องการพี่ต้องการปะมึงจะไปถามทำไมเรื่องไร้สาระเอาถ้าว่าตอนเนี้ยกูอนุญาตให้มึงอยู่ด้วยมึงจะอยู่ไหมมึงมันแหละเป็นคนทำตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วตอนแรกเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณการมีการไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะค่ะบอกว่าไปที่บ้านคุณเสกแล้วเป็นจังหวะการปะทะคารมกันเราก็เลยไปถอดบทสนทนามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบบางช่วงบางตอนนะฮะตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทางคุณการเนี่ยนะครับก็ถามว่าตกลงจะเอายังไงแล้วก็มีเสียงคุณอีฟเนี่ยคาดคั้นคุณเสกว่าพี่บอกว่ายังไงพี่บอกว่าจะเอาแค่ลูกก่อนที่คุณเสกก็จะบอกว่างั้นอยู่กัน3คนเลยมั้ยคุณอีฟก็บอกว่าบอกกับคุณการนะครับว่าพี่ไปมีผู้ชายคนอื่นเยอะแยะแล้วจะกลับมาหาพี่เสกเนี่ยคืออะไรคุณการก็ตอบกลับไปว่าพี่เสกก็มีผู้หญิงคนอื่นเยอะแยะเขาก็กลับมาคุณอีฟก็สวนกลับไปอีกว่าแต่ตอนนี้เขามีแค่อีฟนะหลังจากนั้นคุณการก็บอกว่าถึงอีฟเนี่ยจะเป็นคู่มั่นแต่ตอนนี้คุณการเป็นเมียเป็นเมียของพี่เสกเป็นตอนไหนก็ได้หย่าแล้วก็เป็นใหม่ได้เพราะถูกถามว่าเป็นเมียกี่คนแล้วโอ้โหถามแรงเหมือนกันนะฮะก็ถามกลับไปยังคุณการว่าเป็นเมียกี่คนแล้วคุณการก็บอกว่าก็เป็นไปเรื่อยๆดีกว่าไปขายจุดๆๆนะฮะแล้วก็มีการปะทะคารมกันคุณการก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่ห้องเดิมแต่ใจดีให้คุณอีฟอยู่ด้วยก็ได้บอกว่าพี่เสกเนี่ยเป็นสามีของตนเองและเป็นพ่อของลูกด้วยโอ้โหดุเดือดพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าไม่หยุดแค่นั้นค่ะจากนั้นคุณการก็ออกมาแชร์คุณอีฟอย่างหนักอีกรอบร่ายเป็นยาวๆเลยอันนี้เราสรุปมาให้ฟังกันยังบอกว่าคุณการเป็นแม่ของลูกทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของลูกๆทั้ง3คนและตัวเองในฐานะผู้ปกครองของลูกทั้ง3จึงมีสิทธิ์เซ็นพินัยกรรมและสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินสมบัติของลูกอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์รวมไปถึงบ้านที่อีฟอยู่ด้วยตอนนี้อีฟต้องกลับไปคิด
ว่าทำไมผู้หญิงสวยๆก็มีทั้งประเทศแต่เสกมาเลือกตัวเองการที่อีฟจะอ้าขาเพื่อมัดผู้ชายอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้ค่ะคุณการไม่หยุดเท่านี้บอกต่อด้วยนะคะแม้ว่าตนเองกับพี่เสกจะหย่ากันมานานกว่า4ปีแล้วแต่ในช่วงที่ตัวเองป่วยเป็นเวลา1เดือนอีฟกับกีดกันแล้วก็ไม่ให้พี่เสกมาเยี่ยมคุณการรวมทั้งยังกีดกันไม่ให้คุณเสกเนี่ยไปดูแลลูกๆด้วยนี่คุณการกล่าวหาแบบนี้ค่ะครับช่วงท้ายในคุณการยังบอกด้วยนะครับว่าคุณเสกเนี่ยรู้ทุกเรื่องที่อีฟทำกับตนและลูกแล้วและให้อีฟออกไปจากชีวิตของเสกและคุณการเถอะนะฮะเพราะอย่างไรอีฟเนี่ยก็เป็นคนนอกเป็นตัวปัญหาและทำให้ชีวิตของคุณเสกเนี่ยตกต่ำลงทุกวันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าใน Facebook ของคุณการวิภากรเองก็มีความเคลื่อนไหวมีการโพสต์รูปเนี่ยลักษณะแบบนี้เหมือนกับร้องไห้อยู่อะบอกว่ามีแต่คนใจร้ายทำลายเรา4ปีกว่าที่ต้องดูแลทุกคนโดยลำพังมีน้ำตามีร้องไห้อย่างไม่ต้องแกล้งทำและหลังจากนี้เธอจะกลับมาชดเชยสิ่งที่เธอและหลายๆคนทำลายเราได้หรือยังนะฮะแล้วก็มีการโพสต์รูปที่ร้องไห้แบบนี้ค่ะและล่าสุดก็เห็นมีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของคุณการนะคะเป็นรูปคุณเสกแล้วก็ลูกสาวน้องลอนดอน อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการไลฟ์สดด้วยเห็นมีพี่ๆตำรวจเข้าไปในบ้านของคุณเสกด้วยเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรกันละค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะกับชีวิตของคุณเสกและครอบครัวนะฮะแต่ว่าหลายคนตอนนี้แฟนคลับเป็นห่วงพี่เสกเพราะว่าอาการก็ยังไม่ได้ดีขึ้น 100% กลัวว่าเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปอีกอาการจะหนักอีกไหมถึงขนาดบอกว่าอยู่กัน3คนเลยไหมอ่ะถามแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง